วัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับ Suzuki Celerio นะครับซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาครับได้ผ่านการใส่ชุดแต่งจนทำให้ตัวรถเนี่ยมีความคลาสสิกเพิ่มขึ้นมาสำหรับคันที่อยู่ข้างๆผมนี้นะครับเป็นการนำรุ่น GL มาใส่ชุดแต่งก็จะได้สภาพแบบนี้เลยนะครับซึ่งดูคลาสสิกมากๆชุดแต่งที่ว่านี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันเลยเริ่มกันที่ตัวฝากระโปรงก่อนเลยนะครับนี่เขาจะใช้สติ๊กเกอร์เข้ามาตกแต่งคาดกลางตรงนี้เลยแล้วก็จะลามมาถึงตัวกันชนด้านหน้าด้วยนะฮะแล้วก็ชุดชายล่างของเขาเนี่ยจะมีสเกิร์ตตกแต่งด้วยนะครับซึ่งสเกิร์ตของเขาเนี่ยจะใช้เป็นสีดำด้านในส่วนของไฟหน้าอันนี้จะเหมือนกับของเดิมเลยนะก็คือเป็นโครมแบบธรรมดานะครับตัวหลอดของเขาเนี่ยจะเป็นหลอดไส้ธรรมดาเลยไฟตันหมอกก็จะไม่มีให้นะครับในส่วนของด้านข้างครับตัวคิ้วซุ้มล้อจะใช้เป็นสีดำด้านนะครับรับเข้ากับชุดลิ้นด้านหน้าก็จะเป็นสีดำแบบนี้รอบตัวรถเลยในส่วนของล้อครับก็ได้มีการเปลี่ยนให้ด้วยนะครับใช้เป็นล้อขนาด15นิ้วซึ่งเป็นล้อแบบคลาสสิกเลยยางเขา 185/55R15 ซึ่งล้อตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าพอใส่เข้ากับเจ้าคันนี้เนี่ยมันดูลงตัวมากๆทำให้ตัวรถอ่ะคลาสสิกขึ้นมาทันทีเลยที่ชายล่างของประตูทั้ง4บานนะครับจะติดสติ๊กเกอร์ตกแต่งครับแต่ว่าประตูหลังของเขาเนี่ยจะมีคำว่า Celerio Classic ให้ด้วยครับในส่วนของกระจกมองข้างอันนี้เป็นแบบแมนนวลนะครับยังไม่ใช่ปรับแบบไฟฟ้านะแล้วก็ตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยจะใช้เป็นสีแดงผมว่าสีแดงเนี่ยพอมันมาอยู่กับเจ้าคันนี้มันดูไม่ค่อยลงตัวนะแต่สำหรับผมว่าถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นสีขาวหรือว่าใช้สีเดียวกับตัวหลังคาเนี่ยมันน่าจะสวยกว่านี้นะอันนี้ในมุมมองผมนะสำหรับมือเปิดประตูจะใช้เป็นของเดิมเลยนะครับก็เป็นสีดำด้านนี่เปิดแบบนี้หลังคาเป็นทูโทนนะครับจะใช้เป็นสีน้ำตาลในส่วนของด้านหลังครับด้านหลังตัวสปอยเลอร์ด้านหลังเนี่ยจะเป็นสีดำด้านเหมือนกันแล้วก็ตัวกระจกด้านหลังเขาเนี่ยจะไม่มีเส้นไร้ฝ้านะมีไฟเบรกดวงที่3ให้แล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนหลังให้นะครับส่วนด้านล่างสุดนี่อันนี้ผมว่ามันเข้ากับตัวรถเลยนะครับชายด้านล่างเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะเป็นสีท่อใช่ไหมแต่จริงแล้วอ่ะเป็นท่อหลอกนะอันนี้เป็นชุดสเกิร์ตด้านล่างที่เขานำมาติดตั้งนะครับเมื่อใส่แล้วเนี่ยผมว่ามันดูลงตัวมากๆนะสำหรับการแต่งแบบคลาสสิกแบบนี้การที่เราจะเปิดฝาท้ายนะครับนี่จะมีที่เปิดตรงนี้พอเปิดไปแล้วนะครับก็จะพบกับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้กว้างอะไรมากแต่ก็เพียงพอต่อการใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆได้และเมื่อเราเปิดฐานรองขึ้นมาครับก็จะให้เป็นล้ออะไหล่มาด้วยรุ่นนี้ให้ล้ออะไหล่มาเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างสำหรับเบาะหลังนะครับเราสามารถพับได้ครับแต่ว่าเวลาพับเนี่ยมันจะมาทั้งแถบแบบนี้เลยนะครับจะมีสลักดึงอยู่ตรงนี้เวลาจะพับเก็บเนี่ยก็ดันเข้าไปได้เลยแล้วก็โทนสีภายในนะครับจะไม่เหมือนกับในรุ่นปกติอันนี้เขาได้มีการหุ้มเบาะให้ใหม่ใช้เป็นสีครีมตัดกับตัวสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ตัวขอบของเขาเนี่ยจะเดินตะเข็บเป็นสีขาวแล้วก็ลวดลายการเย็บเบาะของเขาเนี่ยจะมาในแนวแบบคลาสสิกเลยและรุ่นนี้เนี่ยพื้นฐานของเขาจะไม่มีที่รองศีรษะอยู่แล้วนะครับก็จะเนี่ยประมาณนี้แต่ว่าตัวหนังที่เขาหุ้มให้ใหม่ผมว่ามันดูนิ่มนะเวลานั่งแล้วรู้สึกว่ามันนุ่มกำลังดีเลยแล้วก็มีกระเป๋าหลังเบาะให้ด้วยฝั่งซ้ายและฝั่งขวามีมาให้ส่วนออปชันด้านหลังมีอะไรบ้างนะครับหลักๆแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ำนะครับแล้วก็ตัวกระจกเขาเนี่ยจะเป็นแบบไฟฟ้าส่วนแผงข้างเขาเนี่ยจะใช้เป็นสีดำเดิมๆของตัวรถเลยก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเบาะหน้าครับว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างสำหรับเบาะตอนหน้านะครับก็แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากการหุ้มเบาะใหม่ใช้เป็นสีครีมตัดกับตัวสีน้ำตาลนะครับแล้วก็เดินได้เย็บที่เหมือนกับด้านหลังเลยแล้วก็ตัวพนักพิงศีรษะของเขาเนี่ยจะมาเป็นทรงแบบสปอร์ตเลยนะครับก็คือตัวหัวหมอนของเขาเนี่ยจะไม่สามารถเลื่อนขึ้นลงได้ก็จะบล็อกอยู่ประมาณนี้เลยอย่างผมสูง175ซมเนี่ยเวลาเอาศีรษะพิงผมว่ามันกำลังพอดีนะแต่เกิดใครที่ตัวสูงกว่านี้หน่อยเนี่ยตรงนี้มันอาจจะดึงขึ้นไม่ได้นั่นเองพวงมาลัยเป็นแบบเดิมเลยไม่มีปุ่มมัลติฟังก์ชันเหมือนของเดิมในรุ่น GL แล้วก็ชุดเครื่องเสียงของเขาเนี่ยอันนี้ยังไม่ใช่จอแบบสัมผัสนะครับเป็นแบบใส่แผ่นธรรมดาแต่ว่าก็ฟัง FM AM Bluetooth ได้แอร์เป็นแบบลูกบิดธรรมดาเลยมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์ให้1ช่องนะครับแล้วก็เกียร์ของเขาเนี่ยจะเป็นออโต้นะในรุ่นนี้ก็คือเอาง่ายๆชุดคอนโซลด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยใช้เป็นของเดิมทั้งหมดเลยกระจกที่มองไปด้านหลังอันนี้จะเป็นสีครีมนะครับยังไม่ใช่แบบตัดแสงด้วยแล้วก็กระจกมองข้างนะครับยังมีก้านให้ปรับอยู่นะอันนี้ยังไม่ใช่แบบไฟฟ้าเป็นแบบปรับแมนนวลมือล้วนๆเลยสำหรับราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้นะครับหากยังไม่ได้ผ่านการใส่ชุดแต่งเนี่ยเป็นรุ่น GL Gear Auto ธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่ราคา419,000 บาทนะครับแต่พอใส่ชุดแต่งไปแล้วเนี่ยชุดแต่งก็จะมีราคาอยู่ที่63,000 บาทนั่นเท่ากับว่าเจ้าคันนี้เนี่ยพอใส่ชุดแต่งเข้าไปแล้วนะครับจะมีราคาอยู่ที่
482,000 บาทนะครับซึ่งชุดแต่งที่ได้ก็จะมีสปอยเลอร์ชุดตกแต่งที่เป็นสติ๊กเกอร์แบบคลาสสิกเบาะลายคลาสสิกแล้วก็ล้อแม็กขนาด15นิ้วพร้อมยางหากท่านได้สนใจนะครับสามารถรับชมตัวจริงได้ที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่44นะครับจัดที่เมืองทองธานีครับสำหรับวันนี้ครับออโต้สปินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ